ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูธรรมธรสุมนท์อาจารย์ที่เคารพแล้วก็พระเถระพระพันเตยอาวุโสทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีซึ่งคณะปฏิธรรมวันพุธโดยการนำของโยมกิ่งการอารักพุทธนันก็มีศรัทธาในการที่ร่วมกันในการที่จะจัดการประชุมเพื่อจะมีการฟังธรรมแล้วก็สนทนาธรรมพร้อมทั้งสาธยายธรรมด้วยก็เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วก็วันเสาร์นะที่7เดือนกรกฎาคม2550ก็ได้รับนิมนต์มาแสดงธรรมะที่นี่เรื่องของสมถะวิปัสสนาหลังจากที่แสดงแล้วก็ได้กล่าวนะว่าการที่จะแสดงเรื่องของสมถะวิปัสสนาให้เข้าใจโดยติดต่อกันนั้นเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งนั้นคงไม่สามารถที่จะกล่าวได้ก็เพียงแต่ว่าให้รายละเอียดไว้เท่านั้นเองซึ่งทีแรกก็ตั้งหัวข้อในการที่จะบรรยายมาตั้ง10กว่าข้อนะแต่ว่าบรรยายไปได้3ข้อก็เลยปรารภซึ่งก็กล่าวได้กล่าวตอนท้ายว่าถ้าญาติโยมทั้งหลายมีบุญคงจะได้ฟังต่อไปนะก็วันนี้ก็แสดงถึงความมีบุญของญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็เกิดจากการอนุเคราะห์เกิดจากการที่เห็นประโยชน์ของโยมจิงการแล้วก็คณะไปทำวันพุธได้มีการจัดให้มีการแสดงธรรมสนทนาธรรมในหัวข้อซึ่งท่านพระอาจารย์สุมนก็ได้ตั้งหัวข้อให้ว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางของการพ้นจากทุกข์นั่นก็ขอให้เราได้ตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็ถ้าสงสัยประการใดเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกโดยน้อมนำเอาคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านประสบการณ์จากการศึกษาพระธรรมมาหลายสิบปีเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าหลายๆคนมีการเรียนรู้มีการศึกษาพระธรรมแต่ว่าจะแยกกันระหว่างการปฏิบัติธรรมะกับการศึกษาธรรมะซึ่งบางท่านก็อาจจะมีไปได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเวลาที่ปฏิบัติก็จะมีการสอนว่าตำราหรือว่าปริยัติให้เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดแสดงเพื่อให้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็ควรจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติได้ซึ่งหัวข้อธรรมะเหล่านี้เราก็คงจะได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันอริยมรรคมีองค์8ก็ตามสมถะวิปัสสนาก็ตามไตรสิกขาก็ตามสติปัฏฐาน4ก็ตามสิ่งเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับพระคัมภีร์ให้ตรงกับพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ตั้งใจในการที่จะศึกษาซึ่งเป็นระยะเวลาถึง6คาบถึง7คาบด้วยกันยืนเวลาถึง2เดือนนะเพราะว่าเฉพาะวันเสาร์อย่างเดียวนะนั่นก็ถ้าสงสัยประการใดก็ขอให้สนทนาเพื่อจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เป็นส่วนในการที่จะทำให้พระศาสนาเจริญขึ้นให้รู้ว่าศาสนานั้นมี2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือศาสนาภายในตัวเราซึ่งจะต้องเจริญก่อนถ้าศาสนาในตัวเรายังไม่เจริญเราจะทำให้ศาสนาภายนอกเจริญไม่ได้เลยเหมือนกับคนที่กำลังจะจมน้ำถ้าช่วยตัวเองไม่ได้จะช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปริยัติเข้าถึงหัวจิตหัวใจแล้วก็น้อมนำประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจผิดก็กล่าวแนะนำบอกกล่าวกับบุคคลอื่นนั้นศาสนาของตนเองจะต้องเจริญก่อนจึงสามารถที่จะทำให้ศาสนาภายนอกซึ่งก็จะต้องสถิตอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละจึงจะทำให้พระศาสนานั้นเจริญขึ้นได้ให้รู้ว่าศาสนานั้นต้องมีที่ตั้งนะหลายๆคนบอกว่าศาสนาไม่เสื่อมหรอกแต่ว่าคนเสื่อมถ้าไม่มีคนศาสนาก็จะไม่มีนะศาสนานี้ไม่ได้อยู่ในตู้หนังสือไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสื่อเป็นสื่อเท่านั้นแต่ว่าหลักคำสอนคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนจะต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติได้อันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นศาสนาที่เจริญขึ้น
ั้นก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8โดยการสงเคราะห์กับคำสอนหรือว่าแนวทางที่กล่าวไว้เดิมก็คือสมถะวิปัสสนาก็อยากจะชักชวนให้ญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งพระคุณเจ้าด้วยได้น้อมจิตน้อมใจไปในบุคคลหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอริยมรรคมีองค์8ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะลืมไปว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมะหรือว่าเรากำลังขอหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยจากผู้ที่มีคุณอันสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะต้องตระหนักว่าเราควรจะต้องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันแล้วก็วันละหลายๆครั้งด้วยอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้อริยมรรคมีองค์8ในตัวของเราเจริญซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไปเกี่ยวข้องกับอริยมรรคมีองค์8ได้อย่างไรแล้วก็สามารถจะรับรองหรือว่ากล่าวได้ว่าคนที่ไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์บ่อยอริยมรรคมีองค์8ไม่เจริญแน่นอนแต่ว่ามันจะเจริญอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีส่วนของมิจฉามรรคที่เจริญนั้นก็ให้เราน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะบูชาคุณหรือว่าน้อมถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่อาตมาจะกล่าวนำแล้วก็โยมก็น้อมจิตน้อมใจไปตามนะก็ผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระนามหนึ่งหรือว่าได้ชื่ออย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีอัสสามัญตปัญญาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่ว่าอัสสามัญตปัญญานี้หมายถึงปัญญาที่ไม่ใกล้ปัญญาที่ไม่ใกล้กับเราแน่นอนก็ขอให้ฟังนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงมีอัสสามัญตปัญญาคือพระปัญญาไม่ใกล้อัฏฐปฏิสัมภิทาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกำหนดอัฏฐะพระองค์ทรงแทงตลอดอัฏฐปฏิสัมภิทาอย่างสูงสุดธรรมปฏิสัมภิทาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกำหนดธรรมการรู้อัฏฐการรู้ธรรมะสำหรับพระอริยเจ้าทุกท่านต้องรู้นะแต่ว่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประเสริฐสูงที่สุดแม้กระทั่งพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากก็เป็นรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เทียบกันไม่ได้เลยนิโรติปฏิสัมภิทาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกำหนดนิโรติปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นคุณชาติอันพระองค์ทรงบรรลุแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาโดยการกำหนดปฏิภาณพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดในการที่มีปัญญาแตกฉานเป็นปฏิสัมภิทาสี่ใครอื่นย่อมไม่สามารถจะครอบงำอัฏฐธรรมะนิรุตติและปฏิภาณของพระผู้ทรงเป็นโลกนาถพระองค์นั้นได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของโลกรวมทั้งเป็นที่พึ่งของเราด้วยโลกในที่นี้หมายถึงสัตวโลกและพระพุทธเจ้าผู้ทรงนราสภะก็คือเป็นผู้ที่องค์อาจกว่านรชนทั้งหลายพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่ใครๆครอบงำไม่ได้เพราะเหตุนั้นปัญญาของพระสัพพัญญูพุทธพระองค์นั้นจึงเป็นปัญญาที่ไม่ใกล้ก็คืออัสสามัญตปัญญาปัญญาของกัลยาณปุถุชนห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่8คือโสดาปัตติมรรคเมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชนบุคคลที่8ก็มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของบุคคลที่8ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบันเมื่อเทียบกับบุคคลที่8พระโสดาบันก็มีปัญญาไม่ใกล้สำหรับโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลก็มีปัญญาแตกต่างกันไม่ใกล้กันนะปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระสกทาคามีเมื่อเทียบกับพระโสดาบันพระสกทาคามีก็มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระสกทาคามีก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับพระอนาคามีเมื่อเทียบกับพระสกทาคามีแล้วพระอนาคามีก็มีปัญญาที่ไม่ใกล้ปัญญาของพระอนาคามีก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอรหันต์
เมื่อเทียบกับพระอนาคามีพระอรหันต์จึงมีปัญญาที่ไม่ใกล้ปัญญาของพระอรหันต์ก็ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเทียบกับพระอรหันต์แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงมีปัญญาที่ไม่ใกล้เพราะฉะนั้นลองเทียบดูว่าปัญญาของเรากับปัญญาของพระโสดาบันจนทั่งถึงปัญญาของพระอรหันต์ปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าจะห่างกันสักเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะพัฒนาปัญญาเหล่านี้จนกระทั่งถึงระดับที่เป็นปัญญาของพระอรหันต์ได้ถ้าเราดำเนินทางนี้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของทางท่านเปิดทางไว้ให้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินหรือเปล่าเท่านั้นเมื่อเทียบกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระตถาคตอรหันตสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใกล้ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญาทรงมีญาณแตกฉานไม่มีที่สุดทรงบรรลุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่อันเลิศทรงถึงเวสารัชญาณทั้งสี่เป็นผู้ที่มีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ในการที่จะกล้าปฏิญาณว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัมมาสัมพุทธปฏิญญาพระองค์ทรงเป็นขีณาสวะเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนะขีณาสวะปฏิญญาและธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงถ้าแสดงว่าอะไรเป็นอันตรายสิ่งนั้นต้องเป็นอันตรายจริงอย่างเช่นอนันตริยกรรมนิยตามิจฉาทิฏฐิพวกนี้เป็นอันตรายยิกธรรมทำให้เกิดในอบายแน่นอนสิ่งใดที่ทรงแสดงแล้วว่าเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่ออกจากวัฏฏะทำให้ออกจากวัฏฏะได้ก็สิ่งนั้นก็ทำให้ออกจากวัฏฏะได้จริงก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้านั้นทรงพละจิตก็คือเป็นทศพลญาณมีกำลัง10ประการทรงเป็นบุรุษที่องอาจเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคะเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปทรงนำธุระของโลกทำกิจในโลกก็คือโลกัตถจริยาโปรดอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงพวกเรานี้ทรงมีพระญาณหาที่สุดมิได้ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได้ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได้ทรงเป็นผู้มั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีอริยทรัพย์ของเราก็ขอปันส่วนของอริยทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้ในตัวเราถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์เราก็จะต้องแบ่งทรัพย์เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้ามีทรัพย์มากเพียงพอที่จะให้กับทุกคนได้เพียงแต่ว่าเราจะมีกำลังขนอริยทรัพย์เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้นำไปให้วิเศษทรงนำไปเนืองๆทรงบัญญัติทรงพินิจทรงเพ่งทรงให้หมู่สัตว์เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระองค์เพื่ออะไรเพื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นจากวัฏฏทุกข์ทรงแสดงว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วข้ามโอคะไม่ได้แน่นอนศรัทธานี้ต้องเป็นระดับที่เป็นโลกุตตรศรัทธานะก็เริ่มต้นจากกัมมสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมมีตถาคตโพธิสัตถาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นจากการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีโอกาสในการที่จะข้ามจากโอคะห่วงแห่งวัฏฏทุกข์นี้ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะมาเปิดทางนี้หลังจากที่ทางนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยรกชัดก็คือทิฏฐิ62ทั้งหลายตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าสัสสปะปรินิพพานไปแล้วทางนี้ก็ถูกปกปิดไว้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้ทางนี้บังเกิดขึ้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้แจ้งมรรคทรงทราบมรรคทรงฉลาดในมรรคก็แหละพระสาวกทั้งหลายในบัดนี้และที่จะมีมาในภายหลังย่อมเป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่หรือว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นจะต้องเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระสาวกทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินไปตามมรรคตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องคิดเองไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาคิดค้นเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระกรุณายิ่งกว่าใครๆที่จะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ตื่นในอริยมรรคที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงทราบสิ่งที่ควรทราบทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นทรงมีพระจักษุทรงมีพระญาณทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมตรัสบอกทั่วทรงนำอัดออกทรงประทานอมตะธรรมทรงเป็นธรรมสามีคือเป็นเจ้าของธรรมเสด็จไปแล้วอย่างนั้นเป็นพระตถาคตพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของธรรมเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่แสดงธรรมก็คือเป็นผู้ที่อ่านสารของพระราชาเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะของบุคคลนั้นแม้กระทั่งตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วธรรมะที่พระอรหันต์นำมาแสดงก็ไม่ใช่ของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดนะว่าครูบาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่แสดงธรรมะมาแล้วเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์นั้นอันนี้ไม่ถูกต้องนะธรรมะที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมสามีเป็นเจ้าของธรรมทุกคนแบ่งธรรมะจากพระพุทธเจ้าไปทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะสงวนลิขสิทธิ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเลยนะทุกคนต้องแบ่งปันธรรมะให้กันเพราะว่าเป็นของพระพุทธเจ้าบทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงทำให้แจ้งไม่ตรงถูกต้องด้วยปัญญามิได้มีทำทั้งปวงรวมทั้งที่เป็นส่วนอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองในมุขะคือพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยประการทั้งปวงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้นั้นไม่มีแต่สิ่งที่นำมาแสดงนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยส่วนที่ตรัสรู้นั้นมีมากกว่ามากที่ไม่นำมาแสดงเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับสัตว์โลกเป็นส่วนความรู้ที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่เป็นส่วนพิเศษของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะต้องรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ส่วนที่นำมาแสดงท่านก็เปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือเท่านั้นเป็นส่วนเล็กน้อยมีหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่ารู้เท่านี้ก็พอแล้วแล้วก็มีฝ่ามือสีทองก็คงจะเป็นฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใบไม้ประมาณ 4-5 ใบอยู่ในฝ่ามือแต่ว่าไม่รู้จะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะเพราะว่าใบไม้ 4-5 ใบนั้นคือ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะแต่ว่าส่วนที่พระองค์ตรัสรู้แล้วไม่นำมาแสดงนั้นมีมากกว่ามากเลยทีเดียวชื่อว่าบทที่ควรแนะนำซึ่งเป็นธรรมะที่ควรรู้อย่างใดอย่างหนึ่งและประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ที่ตื้นประโยชน์ที่ลึกประโยชน์ที่ลับประโยชน์ที่ปกปิดประโยชน์ที่ควรนำไปประโยชน์ที่นำไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวผ่องหรือประโยชน์ทั้งหมดย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณประโยชน์ที่ลึกประโยชน์ที่ลับก็มีพระพุทธเจ้าก็มาแสดงเปิดเผยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าประโยชน์ได้แต่ความจริงแล้วแปลว่าความหมายนะความหมายที่ลึกความหมายที่ลับเช่นสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยลึกนะแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงมาแสดงทรงมาขยายมาเปิดโปให้เราได้ทำความรู้ทำความเข้าใจจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงอัตถะหรือว่าเข้าถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราก็สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ตามพระองค์ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งปวงของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปคล้อยตามพระญาณพระญาณของพระพุทธเจ้ามิได้ขัดข้องในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดก็ตามจะทรงพาสิทธิ์เจรจาสิ่งใดก็ตามหรือว่าน้อมคิดพิจารณาสิ่งใดก็ตามไม่ได้พ้นจากญาณที่เป็นตัวที่จัดการเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของพระองค์จึงคล้อยตามพระญาณทั้งสิ้นในยบทก็หมายถึงบทที่ควรรู้ก็ได้แก่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารวิสังขารทั้งหลายรวมทั้งบัญญัติทั้งหมดเลยเป็นในยบทคลองแห่งความรู้เนี่ยนะเป็นทางแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเท่าใดพระญาณก็มีเท่านั้นพระญาณมีเท่าใดในยบทก็มีเท่านั้นพระญาณมีในยบทเป็นที่สุดรอบในยบทมีพระญาณเป็นที่สุดรอบพระญาณไม่เป็นไปเกินในยบทในยบทก็ไม่เกินพระญาณในยบทหมายถึงสังขารทั้งหลายวิการธรรมทั้งหลายวิการก็หมายถึงวิการรูป3แล้วก็วิญญัติรูปเหล่านี้แล้วก็ลักษณะ
ลักษณะพวกลักษณะรูปหรือว่าไตรลักษณะแล้วก็นิพพานบัญญัติสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นเยยธรรมหรือว่าเนยบทธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดรอบของกันและกันเปรียบเหมือนพระอบสองชั้นสนิทกันดีพระอบชั้นล่างไม่เกินพระอบชั้นบนพระอบชั้นบนก็ไม่เกินพระอบชั้นล่างพระอบทั้งสองชั้นนั้นต่างก็ตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันฉะนั้นพระพุทธญาณย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนื่องด้วยการทรงคำหนึ่งเนื่องด้วยทรงพระประสงค์เนื่องด้วยทรงพระมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วถ้าองค์ปรารถนาจะรู้สิ่งใดน้อมจิตไปก็รู้ได้ทันทีข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระญาณอันเป็นไปในสรรพสัตว์ทรงทราบอัธยาศัยอนุสัยจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายย่อมทรงทราบหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสทุลีน้อยในปัญญาจักขุผู้มีกิเลสทุลีมากในปัญญาจักขุผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามทรงให้รู้ได้ง่ายทรงให้รู้ได้ยากเป็นพัพพสัตเป็นอพัพพสัตพอเรานี้ถ้าจะเปรียบกับคนในครั้งพุทธกาลแล้วก็ชื่อว่ามีบุญน้อยกว่าคนครั้งพุทธกาลจึงได้ตกหลงเหลือมาอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะเพราะว่าถ้าอยู่ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้เกิดการบรรลุเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งพระวรกายวสมาสุรเจ้าก็เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ได้พบได้เห็นได้สังสมอบรมบารมีมาแล้วเนี่ยได้บรรลุธรรมะได้เพราะว่าแม้พระรูปกายของพระองค์ก็เป็นที่ตั้งของศรัทธาคือสัตทินรีสัตทินรีนั่นเป็นหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งหลายถ้ามีสัตทินรีถ้าตั้งใจในการที่จะฟังธรรมะแล้วมีวิริยินทรีย์สติินทรีย์มีสมาธินทรีย์มีปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประชุมกันบรรลุได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดปีติปราโมทย์เจริญพุทธานุสติแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุแม้แพทย์เพียงพบเท่านั้นนะแต่ว่าต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมมาบ้างหรือว่าถ้ายังไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมมาพบรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดศรัทธาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเล็กน้อยเท่านั้นก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้บรรลุขอเราเองเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญกว่าอีกหลายคนในโลกนี้ 6,000 กว่าล้านคนใครที่จะมานับถือพระพุทธเจ้าผู้ที่จะนับถือพระพุทธเจ้าจะมีสักกี่คนคนที่จะรู้คุณของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีสักกี่คนคนที่จะเข้าใจอริยมรรคองค์8แล้วก็เริ่มที่จะดำเนินทางเพื่อจะไปถึงเป้าหมายจุดหมายในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามอาจจะเป็นองค์นี้เพราะว่ายังเหลืออีก 2,000 กว่าปีใช่ไหมเหลืออีก 2,000 กว่าปีถ้าเราเริ่มรีบเร่งในปัจจุบันนี้โดยที่ไม่หลงทางก่อนนะเข้าใจทางถูกต้องด้วยมีความเพียรเราก็อาจจะได้บรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ถึงไม่ได้บรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่การบรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หน้าแต่ข้อสำคัญก็คือว่าต้องเดินทางไม่ผิดใครจะเป็นผู้รับประกันว่าเราจะเดินทางไม่ผิดมีพนักงานตรวจสอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยเริ่มที่จะศึกษาภายในตัวเราเองเทียบเคียงกับหลักคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกว่าตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันก็เป็นอันใช้ได้แต่ถ้าไม่ตรงกันต้องพิจารณาละนะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรเราแน่ใจไหมว่าที่เราปฏิบัติเป็นอริยมรรคที่พุทธเจ้าทรงแสดงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมาพิจารณานะโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณเปรียบเหมือนปลาและเต่าทุกชนิดโดยที่สุดตลอดจนปลาติมิและปลาติมิงคละพวกนี้ยาวถึง200โยชน์500โยชน์ย่อมว่ายวนอยู่ในภายในมหาสมุทรฉะนั้นเปรียบเหมือนนกทุกชนิดโดยที่สุดตลอดจนนกครุฑตระกูลเวนไตรย่อมบินร่อนไปในประเทศอากาศฉันใดแม้ชนผู้เสมอด้วยพระสารีบุตรด้วยปัญญาก็ย่อมเป็นไปในประเทศแห่งพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณแผ่ไปก้าวล่วงปัญญาของเทวดาและมนุษย์แล้วตั้งอยู่ขอเราเนี่ยนะถ้าเราเจริญมรรคมีองค์8เป็นเนี่ยนะแค่ระลึกถึงคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็โคตรชงเกิดได้ไหม
ปีติสัมโพชฌงค์จะนำหน้าเลยนะให้รู้ว่าปีติเป็นองค์ของการตรัสรู้อย่างหนึ่งต้องอบรมเจริญด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เจริญปีติสัมโพชฌงค์แล้วแม้ว่าปฏิบัติธรรมะถูกทางนะก็จะไม่มีกำลังในการญาติดำเนินต่อไปเพราะว่าเห็นอะไรมันจะไม่เที่ยงหมดเป็นทุกข์หมดเป็นอนัตตาหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำหวานหรือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจจะทำให้เกิดโทมนัสได้ด้วยความไม่แยกคายนะแต่ถ้ามีความแยกคายก็จะรู้ว่าจิตนั้นเป็นสังขารธรรมจะต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยปรุงแต่งตัวหนึ่งก็คืออารมณปัจจัยอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่ดีโอกาสที่ปฏิภาณุสัยเกิดได้ง่ายถ้าอารมณ์ที่ดีโอกาสของการมราคานุสัยเกิดได้ง่ายแต่ว่าถ้าอารมณ์เป็นปานกลางก็เป็นอวิชชานุสัยนั่นแหละจะเกิดแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการก็คือมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจแล้วแล้วก็รู้จักโยนิโสมนสิการบ่อยๆแม้ว่าอารมณ์นั้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามอารมณ์ปานกลางก็ตามก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดปีติสัมโพชฌงค์ได้เพราะว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าอารมณ์ปานกลางก็เป็นสังขารธรรมที่มีความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารสอะไรที่จะเป็นรสที่ประเสริฐที่สุดล่ะที่จะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ได้รสอะไรรสแห่งสัจจะรสของสัจจะเนี่ยเป็นรสที่ประเสริฐมากเพราะนั้นการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายหรือว่าคนที่เป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยแค่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นจริงเนี่ยปีติก็เกิดแล้วนะปีติก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิใช่ไหมปัสสัทธิก็เป็นปัจจัยแก่ความสุขความสุขก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธินั่นแหละของผู้ที่มีสุตตมยญาณดีแล้วนะมีการฟังไว้ดีแล้วสมาธิของคนนั้นจะเป็นปัจจัยแก่ยถาภูตญาณทัศนะก็คือวิปัสสนาอย่างอ่อนยถาภูตญาณทัศนะก็จะเป็นปัจจัยแก่นิพพิทาถึงวิปัสสนาอย่างกล้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำสูตรนี้ได้แล้วก็อบรมไปตามนี้คือพยายามที่จะให้เห็นความจริงของธรรมะเมื่อไรเกิดท้อแท้ท้อถอยถีนะครอบงำไม่ควรกับการงานก็ยกจิตเสียด้วยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้แล้วมีเครื่องมือในการยกจิตมีเครื่องมือในการข่มจิตเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงจิตของเราตลอดเวลาเป็นการรักษาจิตเป็นการควบคุมจิตหรือว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นการดูจิตแต่ว่าวิธีการดูจิตหรือควบคุมจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นละเอียดลึกซึ้งเราก็ควรจะมาพิจารณาหรือว่าน้อมเอาไปในการที่จะปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นบรรดากษัตริย์พราหมณ์พระบดีหรือว่าสมณะผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดแต่งวาทะโต้ตอบมีปัญญาเปรียบด้วยนายขมังธนูผู้สามารถยิงขนทรายเที่ยวทำลายทิฏฐิด้วยปัญญาบัณฑิตเหล่านั้นแต่งปัญหาแล้วก็พากันเข้ามาหาพระตถาคตถามปัญหาทั้งลี้ลับและเปิดเผยปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกและทรงแก้แล้วมีเหตุที่ทรงแสดงไขให้เห็นชัดปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาเพราะทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นผู้เลิศมีพระปัญญาไม่ใกล้นี้เป็นอัสสามัญตปัญญาความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงมีอัสสามัญตปัญญาคือมีพระปัญญาไม่ใกล้ด้วยประการฉะนี้ด้วยกุศลผลบุญอันมีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยในการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันนับประมาณมิได้ผู้ทรงเป็นธรรมสามีและเป็นพระบิดาแห่งหมู่พระอริยสงฆ์พร้อมทั้งการชักชวนให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจไปด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังให้พระเถรานุเถระพระคุณเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มีศรัทธาอันเป็นสัจทินทรีย์มีวิริยะอันเป็นวิริยินทรีย์มีสติอันเป็นสตินทรีย์มีสมาธิอันเป็นสมาธินทรีย์และมีปัญญาอันเป็นปัญญินทรีย์ขอให้มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวด้วยอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้เพื่อจะได้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันเป็นหนทางในการดับสัพพทุกข์ที่อาตมาจะได้พรรณนาในลำดับต่อไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็สูตรแรกขึ้นก็เกี่ยวกับ
อริยมรรคมีองค์8เหมือนกันซึ่งอยากจะน้อมนำมาอัญเชิญมาในการที่จะกล่าวให้ญาติโยมได้ฟังก่อนก็คือสูตรที่ชื่อว่าวิมุตติสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ5ประการเรียกว่าวิมุตตายตนะนะบ่อเกิดหรือว่าเหตุของการหลุดพ้นซึ่งเหตุของการหลุดพ้นนั้นจะมีได้หลายอย่างหลายประการถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าเรื่องของพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายท่านหลายพระองค์มากแม้เห็นแค่หยาบน้ำค้างที่เผือดแห้งหายไปท่านก็บรรลุธรรมะได้เห็นใบไม้เหลืองที่มันร่วงหล่นมาท่านก็บรรลุธรรมะได้หรือว่าเห็นแค่กำไรที่กระทบกันเสียงดังลั่นก็ทำให้ท่านเบื่อหน่ายแล้วก็บรรลุธรรมะได้เพราะฉะนั้นเหตุที่จะทำให้มีการบรรลุธรรมะได้เนี่ยมีหลายๆประการแต่ว่าหลักก็คืออันเดียวกันบรรลุด้วยอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านสูตรใดก็แล้วแต่แล้วมีการบรรลุธรรมให้รู้ว่าจะต้องตรัสรู้อริยสัจ4แล้วการบรรลุนั้นคือจะต้องมีอริยมรรคมีองค์8บังเกิดขึ้นตรัสรู้อริยสัจ4นะเพราะฉะนั้นอริยมรรคก็ตรัสรู้ทุกข์ด้วยตรัสรู้สมุทัยด้วยตรัสรู้นิโรธด้วยแล้วก็ตรัสรู้มรรคเองด้วยถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้เราก็จะไม่งงว่าเอ๊ะแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านบรรลุได้อย่างไรไม่เหมือนกันอารมณ์ของการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันเหตุที่จะทำให้บรรลุก็แตกต่างกันไปว่าด้วยเหตุของวิมุตติ5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ5ประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทต้องไม่หมกมุ่นมัวเมาในกามแล้วก็เป็นผู้ที่หมั่นในการเจริญกุศลให้ติดต่อจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีความเพียรก็คือเพียรในการที่จะละบาปและเจริญบุญมีใจเด็ดเดียวหมายถึงมีจิตที่จะส่งไปในกุศลทั้งหลายโดยเฉพาะสมถะและวิปัสสนาปหิตตัตโตนี่หมายถึงมีจิตส่งไปแล้วมีใจเด็ดเดียวหรือว่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะมอบกายถวายชีวิตให้กับพระศาสนาเป็นผู้ที่ไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตติ5ประการเป็นไฉนก็มีธรรมะ5ข้อนะซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้มีการบรรลุก็ขอโยมจดจำไว้นะข้อที่1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือว่าเพื่อนสัพพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะของครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1คือภิกษุเนี่ยฟังธรรมะจากสัพพรหมจารีผู้ที่อยู่ในฐานะของครูด้วยนะทำไมจะต้องอยู่ในฐานะของครูเพราะว่าถ้าเราฟังธรรมจากใครและเราไม่มีศรัทธาในบุคคลนั้นถามว่าจิตมันจะน้อมไปในการที่จะรู้ไหมไปฟังก็ไปฟังด้วยไม่มีศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปฟังก็จะอาจจะจ้องจับผิดบ้างอาจจะนึกแย้งในใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงจะต้องฟังธรรมจากผู้ที่เราศรัทธาด้วยผู้ที่มีฐานะอยู่ในฐานะของครูนะหรือว่าพระศาสดาก็ตามพระศาสดานี้เป็นที่ตั้งของศรัทธาอยู่แล้วเมื่อมีการฟังเธอย่อมเข้าใจอัตถ์เข้าใจธรรมในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือว่าเพื่อนสัพพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะของครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์คนเข้าใจความจริงเนี่ยนะเข้าใจทั้งพยัญชนะที่เป็นเหตุให้เกิดอัตถะเข้าใจทั้งอัตถะคือผลของธรรมะเมื่อเข้าใจความจริงก็จะทำให้เกิดความปราโมทย์ความอิ่มใจปีติอย่างอ่อนนะเมื่อเกิดปราโมทย์แล้วก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบก็เกิดปัสสัทธิผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยความสุขคนที่มีปัสสัทธิจะมีความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นจิตก็จะเป็นสมาธินะเมื่อมีสมาธิก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ยากอันนี้เป็นหลักนะหลักเดียวกันหมดเลยอันนี้เป็นวิมุตติข้อที่1เหตุแห่งวิมุตติข้อที่1ข้อที่1คือฟังธรรมะการฟังธรรมะแล้วบรรลุเนี่ยมีมากที่สุดเลยในพระพุทธศาสนานะส่วนการปฏิบัติและบรรลุมีน้อยกว่าจะเห็นได้ว่าแสดงอภิธรรม7คัมภีร์มีเทวดาบรรลุต้อง20แสนโกฏิแสดงมงคลสูตรมีสัตว์บรรลุ 84,000 แสดงรัตนสูตรมีสัตว์บรรลุนับไม่ถ้วน
เพราะฉะนั้นการบรรลุแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยมีมากกว่ามากเลยแต่การที่จะรับกรรมฐานไปแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยมีไม่มากบางครั้งก็แค่50รูป60รูปส่วนฟังธรรมะและบรรลุนั้นมีมากนะข้อที่2ก็คือถ้าไม่ได้ฟังจากพระศาสดาหรือว่าเพื่อนแบบพรหมจารีแต่ว่าภิกษุแสดงธรรมเองเมื่อแสดงธรรมไปเนี่ยคนแสดงธรรมนี่ต้องมีการตรึกมีการตรองมีการมนสิการมีการคิดเหตุผลก่อนว่าจะแสดงอะไรตามลำดับเมื่อมีการคิดหาเหตุผลมีการแสดงไปตามลำดับก็จะเข้าใจในธรรมะที่ตนเองแสดงนั่นแหละเมื่อมีความเข้าใจในธรรมะที่ตนเองแสดงก็จะเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์ก็จะทำให้เกิดปีติเมื่อเกิดปีติก็ทำให้เกิดปัสสัทธิทำให้เกิดความสุขแล้วก็ทำให้จิตตั้งมั่นก็คือสามารถที่มีความตั้งมั่นเกิดขึ้นในอรหัตผลได้เลยนะที่ต้องหมายถึงคนที่มีความเข้าใจในแนวทางการเจริญวิปัสสนาดีแล้วนะจึงสามารถที่จะเข้าหลักเกณฑ์นี้แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาอย่างดีก็ตั้งสมเป็นอุปนิสัยฟังเพื่อให้เกิดสุตตมยญาณให้เกิดสุตตมยปัญญาเป็นการสั่งสมอุปนิสัยไปในการที่จะเจริญอินทรีย์ 5แต่ถ้าคนมีความเข้าใจในเรื่องวิปัสสนาดีอยู่แล้วเนี่ยนะแค่มีปราโมทย์ปีติเกิดขึ้นก็เป็นช่องทางในการที่จะทำให้เกิดการบรรลุแล้วเพราะว่าตามสูตรก็คือปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่ความสุขความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นว่าอะไรบ้างก็รู้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือว่ารู้เห็นว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือตรัสรู้อริยสตินั่นเองฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจแนวทางวิปัสสนาดีนะถึงจะเข้าในสูตรนี้ข้อที่3ก็คือแม้ไม่ได้ฟังธรรมะจากพระศาสดาหรือว่าสัพพรหมจารีก็ตามหรือว่าตนเองก็ไม่ได้แสดงแต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดย่อมเข้าใจธรรมตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์มีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการสาธยายธรรมนี้สำหรับคนที่เข้าใจแนวทางวิปัสสนาดีแล้วหรือว่ารู้จักในการดูจิตแล้วนี่นะก็สามารถที่จะเจริญปัสสนาในขณะที่สาธยายไปด้วยได้มีผู้ที่ได้ตรัสรู้จากการสาธยายธรรมะด้วยนะในพระไตรปิฎกก็มีแสดงไว้แต่ว่ามีน้อยไม่เหมือนกับคนที่ฟังแล้วบรรลุนะข้อที่4ก็คือดูกับภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือว่าเพื่อนสัพพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะของครูก็ไม่ได้แสดงธรรมภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงกับบุคคลอื่นหรือว่าภิกษุนั้นไม่ได้สาธยายธรรมะที่ได้เรียนมาด้วยแต่ว่าภิกษุนั้นย่อมตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเรียนมาด้วยใจเพราะฉะนั้นการจดจำคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบุคคลที่มีอินทรีย์อ่อนเนี่ยนะไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วคาถาเดียวบรรลุเนี่ยถ้าคาถาเดียวบรรลุสำหรับพวกอุคติตันยูถ้าขยายคาถานั้นออกมาแล้วได้บรรลุสำหรับผู้ที่เป็นวิปัจจิตันยูแต่ถ้าฟังแล้วต้องสาธยายต้องจดจำต้องเอาไปไข้ครวนต้องไปพิจารณาปฏิบัติจนตลอดชีวิตบรรลุเมื่อไหร่อันนั้นเขาเรียกว่าเนยะแต่ถ้าปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่สาธยายไข้ครวนเจริญสมถะวิปัสสนาตลอดชีวิตแล้วไม่ได้บรรลุก็เป็นปัฏฐะปาตมะใน4บุคคลนี้ของพวกเราเป็นบุคคลไหนมี2บุคคลให้เลือกนะแต่มาเลือกเนยะถ้าเป็นได้คือเป็นเนยะจะต้องเป็นบุคคลประเภทที่ทรงจำคำสอนของพระเจ้าให้มากสาธยายให้มากตรึกตรองมนสิการให้มากถ้าบรรลุนี้จึงเป็นเนยะนะแต่ถ้าใครขี้เกียจที่คร้านไม่ค่อยสาธยายไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยฟังนะแล้วได้บรรลุโอ้คนนี้นี่น่าบูชามากเลยนะแสดงว่าเก่งมากๆเลยขี้เกียจแล้วบรรลุนี่แปลกประหลาดนะแต่ถ้าขยันแล้วบรรลุอันนี้ไม่แปลกประหลาดเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเลือกที่จะเป็นเนยะนะแต่ถ้าจะเป็นเนยะต้องมีความเพียรมากต้องจดจำคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากแล้วก็ให้รู้เลยนะความรักตัวเราเนี่ยจะทำให้เรากลัวลำบาก
แต่ความจริงคือไม่มีตัวเรานะยอมรับไหมว่าไม่มีตัวเราถ้ายอมรับไม่มีตัวเราแล้วใช้มันไปเถอะสมองอะร่างกายปากของเราตาของเราใช้มันไปเถอะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเดี๋ยวมันจะไม่ให้เราใช้แล้วตามันก็จะเริ่มเสื่อมลงใช่ไหมหูก็เสื่อมขาก็เสื่อมมือก็เสื่อมอะไรก็เสื่อมหมดเลยรีบใช้มันก่อนที่เราจะไม่ได้ใช้มันนะเพราะว่ามันใช้เรามาตลอดชีวิตเลยถ้าเราเริ่มเข้าใจตรงนี้ได้เราจะไม่กลัวลำบากเพราะว่าเราใช้ตาใช้หูใช้อะไรมันเมื่อยมันปวดเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันไม่หายก็เอายามาทาแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราจะต้องเก็บสะสมเราจะต้องหวงแหนเราจะต้องทนุถนอมให้มันเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทำให้เราพ้นจากวัฏฏะทุกข์ได้ส่วนพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้นะเราไปถนอมมันไว้อย่างไรมันก็ไม่อยู่กับเราแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดพยายามที่จะรู้สึกตัวเสมอๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ของเรานะแต่เราสามารถอบรมนำส่วนของจิตใจก็คือพวกเจตสิกธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายดีๆเนี่ยสั่งสมให้พอกพูนมากขึ้นเดี๋ยวจะมีนัยยะของการอบรมเจริญแล้วก็พิจารณาด้วยเพราะว่าธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมทั้งหลายทั้งหมดถ้าเป็นอกุศลควรกำหนดรู้ควรเข้าไปดูแล้วก็ละแต่ถ้าเป็นฝ่ายกุศลควรเข้าไปกำหนดรู้เข้าไปดูแล้วเจริญถ้าเป็นพวกวิบากพวกกิริยาพวกรูปเข้าไปกำหนดรู้อย่างเดียวให้เบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นจะมีนัยยะหลายหลากที่ให้เราสามารถที่จะเจริญแล้วก็เลือกเจริญด้วยนะเราสามารถที่จะเลือกเจริญได้ตามจริตตามอัธยาศัยแล้วก็ควรจะต้องมีการผัดเปลี่ยนทำให้จิตใจไม่ล้าเวลาไหนควรเจริญกรรมฐานกองไหนไม่ใช่มีแต่กรรมฐานเดียวกินข้าวกับไข่ไข่อย่างเดียวไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มทุกวันมันจะอร่อยไหมก็เหมือนกันนะถ้าเจริญกรรมฐานเจริญอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้แต่ว่ามันจะมีอาการเบื่อเหมือนกันเพราะนั้นกรรมฐานมีหลายหลากพระพุทธเจ้าก็จะให้มาผัดเปลี่ยนควรที่จะมีการเจริญเพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพจิตให้มีคุณภาพมากขึ้นข้อที่4นะก็คือตรึกธรรมการตรึกธรรมเมื่อเข้าใจความจริงก็จะทำให้เกิดปราโมทย์ปีติแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้บรรลุได้เหมือนกันอันสุดท้ายก็คือแม้ว่าภิกษุนั้นไม่ได้ฟังธรรมะจากพระศาสดาหรือว่าเพื่อนสัพพรหมจารีไม่ได้แสดงธรรมะเองก็ตามหรือว่าไม่ได้สาธยายหรือว่าไม่ได้ตรึกตรองธรรมะแต่ว่าเป็นผู้ที่เจริญฌานเป็นผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าอารมณ์กรรมฐาน38หรือว่าอารมณ์กรรมฐาน40นั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธินิมิตนะเป็นเครื่องหมายของสมาธิสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมะนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีตรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญานี่ก็หมายถึงว่าเรียนอารมณ์กรรมฐานมาดีแล้วแล้วก็อบรมเจริญกรรมฐานด้วยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการอบรมนั่นแหละเป็นตัวธรรมะที่จะทำให้เราเข้าถึงอัตถะก็คือเข้าไปดูเข้าไปรู้ให้เห็นความจริงว่าใช่เราจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันคืออะไรถ้าเราสามารถที่จะแทงตลอดอัตถะเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เกิดปราโมทย์และปีติก็ทำให้เกิดปัสสัทธิทำให้เกิดความสุขเกิดสมาธิแล้วก็ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะในสมาธิในสมาธินิมิตเหล่านั้นก็ทำให้เกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิแล้วก็ทำให้เกิดความสุขจิตก็ตั้งมั่นด้วยอริยมรรคอริยผลอันนี้ก็เป็นอินุตตายตนะข้อที่5ที่นำสูตรนี้มาให้เราได้ฟังมาอ่านให้เราได้ฟังก็เพื่อจะชวนชี้ชวนให้มีการสาธยายธรรมะก็ปรารภกับโยมเหมือนกันว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยจะสวดมนต์ได้มากสวดมนต์ได้เยอะแต่สมัยนี้เนี่ยก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่เห็นอานิสงส์การสวดมนต์การสาธยายส่วนใหญ่ก็โดยเฉพาะถ้ามีการปฏิบัติที่จะมุ่งเน้นให้เข้าถึงตัวธรรมะอะไรต่างก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่จะสวดสาธยายแต่ให้รู้ว่าการสวดสาธยายมนโดยเฉพาะเป็นพุทธมนเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทย์ปีติแล้วก็ทำให้เกิดการแทงตลอดภาวะธรรมได้ถ้าเข้าใจในเรื่องพระธรรมะเพราะว่า
ขณะที่สวดสาธยายก็มีสภาวะธรรมก็คือจิตแล้วก็เจตสิกเกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ใส่ใจในคำที่สาธยายในเนื้อความที่สาธยายหรือว่าเราถ้ามีสติสัมปชัญญะละเอียดดีขึ้นเราก็ใส่ใจตัวสภาพจิตที่เข้าไปพิจารณาหรือว่าเข้าไปสวดสาธยายด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยมีสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งการสวดมนต์โดยที่ไม่เข้าใจความหมายเป็นกุศลเป็นศรัทธาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะถ้าสวดมนต์แล้วเข้าใจความหมายด้วยอันนี้มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่ก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งขั้นสาธยายธรรมขั้นนอบน้อมแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะสำรวจไปด้วยว่าขณะที่เราสาธยายนั้นน่ะมีการหลงลืมเลอะเลือนมีปีติบ้างไหมมีความเข้าใจในเนื้อความแค่ไหนสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยมีความสงสัยมากน้อยแค่ไหนบางคนก็สาธยายไปสาธยายไปก็มีปีติมีปราโมทย์มากยินดีในการที่จะสาธยายบางคนก็สาธยายถึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีนะนั้นก็แสดงว่ามีอัธยาศัยแต่ว่าต้องเพิ่มสัมปชัญญะต้องเพิ่มสัมปชัญญะเข้าไปว่าเราสาธยายเพื่ออะไรกันแน่สาธยายเพื่อจะสาธยายเก่งหรือไงสาธยายเพื่อจะให้เราปลอดภัยไม่มีอันตรายหรืออย่างไรหรือว่าสาธยายเพื่อจะอบรมอินทรีย์5เราจะสาธยายเพื่ออะไรดีอ้าวจะชวนโยมสาธยายในหนังสือกันทุกคนใช่ไหมเปิดในหน้า6นะในหน้า6เราจะเรียนกันเรื่องของอริยมรรคเพราะฉะนั้นก็จะสาธยายมรรควิภังคสูตรนะมรรควิภังคสูตรของเราจะหยุดพักตอน3โมงแล้วก็จะมีของว่างสักครึ่งชั่วโมงนะต่อจากนั้นก็จะเป็นภาคปฏิบัติเราจะสอนให้มีการปฏิบัติธรรมะอันหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเพื่อเราจะได้มีความรู้หลายหลากเปรียบเทียบกับสำหรับบางคนก็มีการปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยนะก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมกันหรือว่ามันคัดค้านกันอย่างไรควรจะต้องทำความรู้ทำความเข้าใจนะขณะที่เราสวดสาธยายก็ให้สังเกตจิตใจของเราด้วยว่าจิตใจของเราเนี่ยมีอาการอย่างไรมีศรัทธามากแค่ไหนมีวิริยะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีสติอ่านถูกอ่านผิดขณะอ่านผิดก็ไม่มีสตินะเพราะนั้นก็ลองสังเกตมีสมาธิเกิดขึ้นบ้างไหมในขณะที่สาธยายแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าอินทรีย์5นี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุเหมือนกันและอินทรีย์5นั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะท่านเดี๋ยวก็เราจะได้เรียนรู้กันว่ามันเป็นได้อย่างไรอินทรีย์5เป็นมรรคมีองค์8ได้อย่างไรไม่ทราบพร้อมกันหรือยังในหน้า6นะสาธยายจะสาธยายแบบทำนองคล้ายๆลังกานะก็คือสูงแล้วก็ต่ำสูงแล้วก็ต่ำค่อยๆฟังแล้วก็สาธยายไปไม่ยากนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญสวดบทขัดมัคควิภังคสูตรก่อนนะสะเดวะโกอะยังโลโกสะมะระโกสะบรมะโกยัมมะขังอัปปชานันโตสัปปาดุขานามุจติมาคาคายีนามาโคโตภะคะวามาคาโกวิโดตังเวมาทังอภิญญาญาดุขาสังขยาคามินังสายังเตเนวาคันตวานาปัตโตโพธิมนุตรังสัมมานุปฏิปัฏยาทังสัตตานังโพธิกามินังนานาวิเทหุปาเยภีปะเวเดสิหิเตสโกตัมมาคานีปะกังสุตตังยังสัมบุตเทนาภาสิตังวัตถุตะเยปะสันนานังสาธุนังธัมมกามินังทิโยปะสาดุปาเดนาทิโตชุกะระเนนาจาสุวาทีสาธนาทั้งติตังสุตันตังพระนามะเสโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่รู้อยู่ซึ่งหนทางใดจึงไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและตรัสบอกมรรคผู้ทรงฉลาดในหนทางทรงรู้ยิ่งซึ่งหนทางนั้นอันทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ทรงดำเนินไปตามทางนั้นทรงบรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยมด้วยพระองค์เอง
ทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลของพระองค์แล้วทรงสอนด้วยอุบายหลายหลากวิธีเพื่อประโยชน์คล้อยตามสัมมาปฏิบัติแก่เหล่าสัตว์ผู้ปรารถนาจะตรัสรู้พระสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระสูตรใดอันแสดงหนทางนั้นแก่สาธุชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยผู้ฝักใฝ่ในพระธรรมเราทั้งหลายจองตรวจพระสูตรนั้นด้วยการยังความเลื่อมใสให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทำความเห็นให้ตรงเพื่อประโยชน์คือความสวัสดีและความสำเร็จเทอมัคคะวิพังคะสุตตังเอวัมเมตุตังเอกังสมยังสะวาสาวาติยังวิหารติเชตวเนอนาถาปินทิกาสาอารามิตัตราโคภควาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติภาดันเตติเตภิกขุภควโตปัจจโตตุงภควาเอตาดาโวจาอริยังโวภิกขเวอัตถังภิกขังมาคังเดสิสามีวิภาชิสามีตังสุนาธาสาธุกังมนาธิกโรธาภาติสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควโตปัจจโตตุงภาควาเอตาดาโวจากาตโมจาภิกขเวอริโยอัตถังภิกขุมาโคไสยาภีดังสัมมาดิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิกาตมาจาภิกขเวสัมมาดิธิยังโคภิกขเวดุเขยานังดุขสมุทัยยานังดุขานิโรธยานังดุขานิโรธคามินียาปฏิปดายายานังอายังวุจติภิกขเวสัมมาดิธิกาตโมจาภิกขเวสัมมากัมปโปโยโคภิกขเวเนคัมมาสังกัปโปอัพยาปาตาสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปกาตมาจาภิกขเวสัมมาวาจายาโคภิกขเวมุสาวาดาเวรมณีปิสุนายะวาจายะเวรมณีภะรุสายะวาจายะเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณีอายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจากาตโมจาภิกขเวสัมมากัมมันโตยาโคภิกขเวปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาดานาเวรมณีอาบรามจริยาเวรมณีอายังวุจติภิกขเวสัมมาดัมมันโตกาตโมจาภิกขเวสัมมาอาชีโวอิทาภิกขเวอริยสาวโกมิชฌาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนาชีวิกังกัปเปติอายังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวกาตโมจาภิกขเวสัมมาวายาโมอิทาภิกขเวภิกขุอนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธัมมานังอนุปาดายะฉันดังชเนติวายามติวิริยังอารัปติจิตตังปคันหาติปดาหติอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธัมมานังปหานายะฉันดังชเนติวายามติวิริยังอาราปติจิตตังปะทันหาติปะดะหติอนุปันนานังกุศลานังธัมมานังอุปาดายะฉันดังชเนติวายามติวิริยังอาราปติจิตตังปะทันหาติปะดะหติอุปันนานังกุศลานังธัมมานังทิฏฐิยาอัตมโมสายาภิโยภาวายะเวปุลลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันนังชเนติวายามติวิริยังอารัปติจิตตังปะทันหาติปะดาหติอายังวุจติภิกขเวสัมมาวายาโมกาตมาจาภิกขเวสัมมาสติ
อิสาภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนาสังเวดนาตุเวดนานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนาสังจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนาสังธัมเมตุธัมมานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนาสังอายังโวจติภิกขเวสัมมาสติกาตโมจาภิกขเวสัมมาสมาธิอิทาภิกขเวภิกขุวิวิเจวะกาเมหิวิวิจักอกุสเลหิธัมเมหิสาวิตกังสวิจารังวิเวกะชันติติสุขังปัทมังชานังอุปสัมปชาวิหรติกาวิจารานังอุปสมาอัจจตังสัมปสาดนังเจตโตเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชันติติสุขังดุติยังชานังอุปสัมปชาวิหรติปีติยาจาวิราคาอุเปคโกจาวิหรติสาโตจาสัมปชาโนสุขันจากาเยนาปฏิสังเวเดติยันตังอริยาอาจิขันติอุเปคโกสติมาสุขาวิหารีติตาติยังชานังอุปสัมปชาวิหรติดุขสัจจาปหานาดุขสัจจาปหานาปุเบวาโตมนาสาโดมนาสานังอัตถังขมาอาดุขมาสุขังอุเปคาปฏิปาริสุทธิงจาตุทังชานังอุปสัมปชาวิหรติอายังอุจติภิกขเวสัมมาสมาธิติอิดามโวจาภะคะวาอัตตมนาเตติคุปะคะวะโตภาสิตังอภินันดนติมัคคาวิภังคสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจักจำแนกอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอริยมรรคนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นไฉนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับทุกข์ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดเว้นจากการพูดเท็จความงดเว้นจากการพูดส่อเสียดความงดเว้นจากการพูดคำหยาบความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ความงดเว้นจากการลักทรัพย์ความงดเว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกในศาสนานี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นดังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือนหายความพอกพูนความไพบูลย์ความเจริญความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เรียกว่าสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานอันยังใจให้ผ่องใสเพราะวิตกวิจารสงบเป็นธรรมเอกุดขึ้นภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อนมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงแล้วภิกษุทั้งหลายต่างมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลสาธุสาธุสาธุการที่โยมได้สาธยายกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสัมมาวาจาไหมสัมมาวาจาโดยนัยยะของพระสูตรนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์8หรือว่าเป็นสัมมาวาจาในมรรคมีองค์8หมายถึงการงดเว้นจากวาจาชั่วการงดเว้นจากวาจาชั่วนะซึ่งเป็นศีลแต่ของเราเนี่ยเป็นสัมมาวาจาในนัยยะของพระสูตรนะเป็นการกล่าวธรรมที่เป็นการกล่าวชอบเป็นการกล่าวสิ่งที่ดีที่งามขณะที่เรากล่าวมาการอธิบายมาเป็นเวลาตั้ง15นาทีเกือบ20นาทีนะ
กุศลจิตที่เกิดขึ้นสามารถนับถ้วนไหมนับไม่ถ้วนขณะนี้เป็นการเจริญกุศลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกิจวัตรอันหนึ่งก็คือเป็นการสวดสาธยายพระพุทธพจน์ทำความรักในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามีศรัทธาไหมมีศรัทธาในการที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในใจแล้วก็มากล่าวด้วยวาจามีวิริยะความขยันบ้างหรือเปล่าวิริยะคือความขยันนะขยันในการที่จะสนใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระสูตรจะเป็นบทธรรมหรือว่าจะเป็นพระปริตอะไรก็แล้วแต่มีความเพียรหรือว่าเกียจคร้านแล้วก็มีสติในการที่จะจดจำคำสอนเหล่านั้นได้บ้างไหมสติกับความจำนี้ไปด้วยกันนะให้รู้ว่าคนที่มีสติดีคือคนที่จำเก่งเพราะว่าความจำเป็นเหตุใกล้ของสติแต่ต้องวงเล็บไว้ด้วยนะว่าต้องจำกุศลเพราะว่าคนจำแล้วอกุศลก็มีเยอะแยะเช่นจำในการที่จะพูดสัมผัสประปะใช่ไหมจำในเนื้อร้องเพลงอะไรต่างๆก็จำได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สตินะมันจะต้องเป็นความจำที่เขาเรียกว่าเนกขัมมะสัญญาอัพยาปาทสัญญาและอวิหิงสาสัญญาจึงจะเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้ของสตินะแล้วก็สมาธิถ้าเราสาธยายอยู่บ่อยๆนะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิได้ด้วยถ้าเราเพ่งเนื้อความเมื่อไหร่ก็จะเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจอันนั้นแหละเป็นส่วนของปัญญาโดยเฉพาะสาธยายไปสาธยายไปแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาด้วยก็สามารถที่จะสำรวจธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะที่สาธยายมีทั้งครบ5ขันธ์เลยความรู้จิตเป็นตัวที่รู้ที่ทำให้มีการสาธยายในขณะนั้นเป็นวิญญาณขันธ์เวทนาความรู้สึกไม่เฉยๆก็ดีใจขณะนั้นแหละก็เป็นโสมนัสก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาความจำในการที่จะอ่านถูกหรือว่าในการที่จะจำแล้วก็สาธยายได้ก็เป็นสัญญาขันธ์ส่วนความไม่โลภความไม่โกรธหรือว่าความตรึกการที่จดวิตกวิจารในขณะนั้นก็เป็นสังขารขันธ์อาศัยเสียงอาศัยรูปเสียงก็เกิดจากจิตนี่เป็นรูปขันธ์อาศัยมหาภูตรูปร่างกายของเราทั้งหมดเป็นรูปเป็นมหาภูตรูปและอุปาทิรูปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกฝนในการที่จะจำในส่วนที่ถูกต้องคือความเป็นจริงว่าทั้งหมดในตัวของเราก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนี่ท่านสรุปมาให้แล้วนะแต่ว่าจะพิจารณาโดยนัยยะขันธ์ก็ได้อายตนะก็ได้ธาตุก็ได้นะเพราะว่ามี2ส่วนเท่านั้นเองรูปขันธ์ก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์พวกนี้เป็นนามทั้งหมดอายตนะก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสผัสสะเป็นอายตนะที่เป็นรูปส่วนใจแล้วก็เจตสิกธรรมทั้งหลายอันนั้นก็เป็นอายตนะที่เป็นนามเพราะฉะนั้นรู้โดยความเป็นอายตนะรู้โดยความเป็นขันธ์รู้โดยความเป็นธาตุขอให้รู้ความจริงให้เริ่มสั่งสมใหม่ๆก็อาศัยการตรึกนึกคิดคิดไปใคร่ครวญไปให้รู้ว่าจิตทุกดวงต้องมีสัญญาเกิดขึ้นถ้าเราไปจำในกามคุณว่านี่สวยอันนั้นก็นั่นก็สวยนี่ก็สวยนั่นก็อร่อยนี่ก็ไพเราะอันนั้นคือเป็นกามสัญญาความจำในการที่จะทำให้มีการคิดถึงกามก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปจำในธรรมะจำว่านั่นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจำว่านั่นเป็นนามจำว่าเป็นรูปความจำนี่แหละเป็นปัจจัยแก่การตรึกด้วยความจำนั้นเป็นปัจจัยแก่ปัญญาด้วยนะครับฉะนั้นก็ให้เริ่มฝึกฝนความจำใหม่นะให้รู้ว่าในศาสนานี้สรรเสริญสัญญาด้วยนะไม่ใช่สรรเสริญปัญญาอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนให้มีการอบรมสัญญา5ประการ6ประการ7ประการ8ประการสัญญา9ประการสัญญา10ประการให้อบรมสัญญาเพราะว่าสัญญาเหล่านี้เป็นสัญญาที่เป็นไปกับปัญญานะเช่นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมเจริญเพราะฉะนั้นก็ให้เราทำสิ่งไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระจะใส่บาตรหรือว่าจะฟังธรรมะในขณะนี้พยายามที่จะฝึกฝนในการที่หาความจริงด้วยเราสามารถฝึกฝนได้จิตสามารถถูกฝึกฝนได้นะขณะที่เราขับรถเราสามารถที่จะทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเขาจะจับแล้วนะเขาจะจับแล้วแต่เราก็ทำได้เราฟังเพลงไปด้วยหรือเราจะนึกอะไรในใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเป็นไปอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ในเหมือนกับขณะเดียวกันแต่จริงแล้วเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแม้เราจะสาธยายไปด้วยแต่เราก็สามารถที่จะพิจารณาหรือว่าสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาไม่เช่นนั้นค
คนในอดีตที่เขาฟังธรรมะแล้วบรรลุกันทีละมากมายนั้นเขาก็บรรลุไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ฝึกฝนมาจากอย่างนี้เองก็คือว่าเมื่อมีการทำอะไรแล้วให้เริ่มมีการแยกแยะให้รู้ความจริงว่าขณะที่มีการกระทำในสิ่งนั้นๆน่ะอะไรมันคืออะไรมันเกิดได้อย่างไรเช่นเดินยืนนั่งนอนใครเดินใครยืนใครนั่งใครนอนเดินได้อย่างไรยืนนั่งนอนได้อย่างไรนี่เป็นการฝึกสัมปชัญญะแล้วก็อบรมเจริญปัญญานะดังนั้นสติปัฏฐาน4กับอริยมรรคมีองค์8สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นเป็นองค์ของกันและกันนะเป็นสิ่งเดียวกันเป็นการที่จะต้องอบรมต้องเข้าใจต้องเจริญจะใช้ชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ขอที่ยายหัวข้อไว้ก่อนนะเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งจะมาบรรยายเนื้อความก็คงจะอีก2สัปดาห์นะก็คงจะอดใจรอไว้ส่วนช่วงเวลานี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่พักแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเราจะมาเริ่มภาคปฏิบัติกันในชั่วโมงแรกนะว่าจะปฏิบัติอะไรแค่ไหนอย่างไรทำความรู้ทำความเข้าใจอย่างไรก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงค่อยมาพบกันใหม่